ก๊อฟดารณีนุชอดใจไม่ไหวโผล่แซวป๋อณัฐวุฒิหลังประกาศกลางไอจีจะไปมีบ้านเล็กต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาสาวสวยเอ๋พรทิพย์สกิดใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องภูและน้องเผาและต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วถึงสองคนแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ความหวานลดน้อยลงแม้แต่น้อยอีกทั้งนับวันกลับยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆจนทางด้านป๋อณัฐวุฒินั้นขึ้นแท่นคนอวดเมียเลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่เพียงแต่ความหวานแต่บ้านนี้ยังมีอารมณ์ขันกันทั้งบ้านโดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งกินข้าวอยู่ในเต็นท์คนเดียวพร้อมระบุข้อความย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าย้ายหรือโดนไล่ออกกันแน่ซึ่งงานนี้ทางด้านท็อปดารณีนุชปสุตตนาวินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวป๋อณัฐวุฒิเอาไว้ว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 555,555 โดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้ตอบกลับแบบขำๆว่าอ๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอดป๋อณัฐวุฒิจะไม่ทนประกาศกล้าวจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์สกิดใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องภูและน้องเผาและต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วถึงสองคนแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ความหวานลดน้อยลงแม้แต่น้อยอีกทั้งนับวันกลับยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆจนทางด้านป๋อณัฐวุฒินั้นขึ้นแท่นคนอวดเมียเลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่เพียงแต่ความหวานแต่บ้านนี้ยังมีอารมณ์ขันกันทั้งบ้านโดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งกินข้าวอยู่ในเต็นท์คนเดียวพร้อมระบุข้อความย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าย้ายหรือโดนไล่ออกกันแน่นุ้ยเชิญยิ้มไขข้อข้องใจลือปมทะเลาะเหตุเปลี่ยนกวนตลกยกชุดบริษัทฮาไม่จำกัดนุ้ยเชิญยิ้มไลฟ์ไขข้อข้องใจปมดราม่าเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดบริษัทฮาไม่จำกัดยืนยันไม่ได้มีปัญหากันแต่ละคนขอเลือกเดินบนเส้นทางตัวเองจากปมดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดแต่ยังคงเดิมคือนุ้ยเชิญยิ้มเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงมีคำถามตามมากมายทั้งเรื่องของการขัดแย้งกันในหมู่นักแสดงเพื่อนพ้องตลกด้วยกันหรือเปล่าต่อมาในเฟซบุ๊กของนุ้ยเชิญยิ้มประกาศไว้ว่าในวันนี้12มกราคมเจ้าตัวจะออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยประโยคที่ว่าผมลูกผู้ชายพอล่าสุดในเฟซบุ๊กของนุ้ยเชิญยิ้มที่ใช้ชื่อว่าชูเกียรติเอี่ยมสุขได้ไลฟ์ไขข้อข้องใจทุกประเด็นโดยเปิดว่าการออกของตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มและน้าข้อมชวนชื่นรวมถึงแจ๊สชวนชื่นทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับทาง ZENSE Entertainment พร้อมกับเริ่มต้นท้าวความรายการบริษัทฮาไม่จำกัดที่เกิดขึ้นเมื่อปี2558เริ่มจากตั๊กบริบูรณ์และบอลเชิญยิ้มเขาอยากทำรายการจึงหอบเงินมาเสนอซึ่งทางคุณ AZENSE Entertainment บอกว่าเขามีรูปแบบรายการก็คือบริษัทฮาไม่จำกัดให้ทำเขาบอกว่าน่าจะตลาดมากกว่าและบอกให้ตั๊กกับบอล
เก็บเงินไว้เดี๋ยวเขาจะออกทุนให้และให้เหตุผลว่าเงินจำนวนนั้นน่าจะไม่พอกับการทำรายการและรายการก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างผมมาร่วมในเทปที่3บอลเชิญยิ้มเป็นคนโทรมาให้ไปเล่นที่ตอนนั้นออกอากาศทางช่อง9นอกจากนี้นุ้ยเชิญยิ้มยังเล่าถึงสถานการณ์เริ่มแรกของรายการว่าแรกๆก็ยังไม่ดีก็สู้กันมาเรื่อยๆพอมาปี60ช่อง9เอาเวลาคืนจริงๆแล้วตั๊กบริบูรณ์เขาอยากจะออกตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่พวกเราก็ดึงเขาไว้จนสุดท้ายมาอยู่ที่ช่องวันพวกเราก็เฮก็ทำมาเรื่อยๆจนได้ดาวดวงใหม่มาคือพี่โรเบิร์ตสายควันต้องบอกว่าตั๊กเขาอยากจะออกมานานแล้วแต่บอลเชิญยิ้มดึงไว้ก่อนเพราะเขามีบริษัทของเขาอยู่แล้วพอเล่นกันมาเรื่อยๆตัวรายการมันก็พีคขึ้นเรื่อยๆจนดังเปรี้ยงปร้างเป็นที่รักของทุกคนได้รับผลตอบรับดีจนมาถึงปี2563เดือนกันยายนพี่โรเบิร์ตเสียชีวิตตั๊กเขาก็มาบอกว่าเขาขอออกแน่นอนแล้วสุดท้ายได้ออกเดือนธันวาคมยุติการอัดเทปตั๊กก็ลาออกนะข้องเขาก็ต้องไปด้วยทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองทุกคนโดยเฉพาะตั๊กเขาเปิดบริษัทมาเขาก็อยากทำรายการทีวีในเมื่อเขาทำรายการโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เขาก็อยากจะเดินหน้าให้เต็มตัวเมื่อมีการออกทาง ZENSE Entertainment เขาก็เดินหน้าต่อหานักแสดงใหม่ทางด้านตั๊กเขาก็เดินหน้าต่อเหมือนกันตัวผมเองยังทำกับน้องอยู่แต่ก่อนไปผมบอกเขาแล้วว่าขอทำกับทาง ZENSE Entertainment ด้วยเพราะผมมีความสุขนะต้องบอกว่ามันเป็นทางเดินชีวิตเส้นทางเดินของเขาที่เขาต้องไปเติบโตทางZENSE Entertainment เขาก็เจ็บนะเขาไม่มีนโยบายไล่ใครออกที่นาคอมไปด้วยเพราะเขาทำงานกับบอลเชิญยิ้มมานานเท่านั้นเองการออกครั้งนี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับ ZENSE Entertainment นะครับเรามีความสุขกันด้วยทุกอย่างกะทันหันจึงไม่ได้มีเทปร่ำลาฟังกันแบบเต็มๆได้เลยเรียกว่าเคลียร์จริงๆดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดแจงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองนุ้ยเชิญยิ้มลั่นผมลูกผู้ชายพอจอบเปิดใจปมดราม่าบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดบอลเชิญยิ้มตอบกลับแล้วหลังนุ้ยเชิญยิ้มลงภาพควรรายการบริษัทฮาไม่จำกัดใบเตยอาสยามเปิดพื้นที่คุยเรื่องน้องเวทมนต์ชัดเจนพร้อมปิดอู่มีแค่คนเดียวก็เกินพอขึ้นแท่นคู่แม่ลูกสุดฮอตประจำปี2021ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใบเตยอาสยามและน้องเวทมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกสาวแก้มยุ้ยที่ฉายแววความน่ารักสดใจจนบรรดาแฟนคลับคนรักเด็กหลังกันงอมแงมงานนี้คุณแม่ซุปตาก็เลยถือโอกาสดีเปิดพื้นที่บนอินสตาแกรมบีโอเอเยอร์สยามให้ชาวเน็ตได้เข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามกันถึงเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับน้องเวทมนต์โดยที่สาวใบเตยจะทำหน้าที่เป็นคนให้คำตอบด้วยตัวเองซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกส่งเข้ามาไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของน้องเวทมนต์อย่างเช่นวิธีการเลี้ยงดูโรงเรียนโอกาสในการเข้าวงการไปจนถึงการสอนให้หนูน้อยได้เรียนรู้ภาษาใต้ซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดของคุณแม่เท่านั้นแต่งานนี้หลายคนยังอยากรู้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ใบเตยอาสยามและคุณสามีดีเจแมนจะเปิดอู่ต้อนรับเบบีคนที่สองของบ้านกุญชรให้มาเป็นเพื่อนเล่นเป็นคู่คิดกับน้องเวทมนต์แม่ใบอยากมีน้องกี่คนคนเดียวก็เกินพอหัวเราะแม่ใบเลี้ยงน้องเวทมนต์ยังไงคะทำไมเป็นเด็กอารมณ์ดีจัง
เลี้ยงแบบเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะแม่ใบเป็นคนร่าเริงอยู่แล้วด้วยตอนท้องเวทมนต์แม่ใบก็จะมีความสุขมากๆไม่เครียดเลยค่ะเต้นติ๊กต็อกตลอดและคุณหมอจะพูดกับแม่ใบเสมอว่าถ้าเรามีความสุขลูกก็จะมีความสุขค่ะถ้าน้องเวทมนต์มีอายุที่จะเข้าโรงเรียนแล้วป้าแมนและแม่ใบจะให้น้องเข้าโรงเรียนไหนนานาชาติเอกชนทั่วไปแน่นอนค่ะจะให้เข้าอินเตอร์เลยใกล้บ้านมีหลายโรงเรียนเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าคงต้องไปดูโรงเรียนและตัดสินใจอีกทีว่าชอบที่ไหนแม่ใบกับป้าแมนอยากให้น้องได้เก่งภาษาอังกฤษแม่ใบกับป้าแมนอยากส่งเขาไปเรียนเมืองนอกด้วยค่ะเลยต้องฝึกภาษาตั้งแต่เด็กจะเอาน้องเวทมนต์เข้าวงการไหมคะแม่แล้วแต่เขาเลยค่ะให้เขาเลือกสิ่งที่เขารักและชอบด้วยตัวเองดีที่สุดเขาอยากทำอะไรจะเป็นอะไรแม่ใบจะคอยสนับสนุนดูแลเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาและเป็นกำลังใจให้เขาในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องตลอดไปเลยค่ะแม่ใบจะสอนน้องเวทมนต์พูดภาษาใต้ไหมคะน้องน่ารักมากค่ะคุณยายสอนตลอดเลยเขาพูดใต้ใส่ทุกวันเห็นคุณแม่ซุปตาใบเตยอาสยามออกมาให้คำตอบชัดๆไม่มีแก๊กแบบนี้ก็ยิ่งไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมแฟนคลับถึงได้ทั้งรักทั้งเอ็นดูครอบครัวกุญชรมากขนาดนี้จริงไหมล่ะจะทุกคนใบเตยอาสยามรีเทิร์นตำนานแน่นอกใส่ชุดนี้เลี้ยงลูกอยู่บ้านแซ่บจนเผลอโฟกัสผิดจุดใบเตยกระแตจะอาสยามเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องปมข่าวมีปัญหาเขม่นกันเ